ส่วนถัดไปนี่ใกล้จบละเหลืออีกหน้าสองหน้าการในการงานถัดไปก็เป็นงานเทใช่ไหมงานเทนี่ก็จะต้องมีช่างผู้ชำนาญการใช่ไหมครับถ้าเกิดต้องปาดหน้าก็จะต้องมีผู้ชำนาญเหมือนกันเพราะว่าอย่างเทพื้นเนี่ยเขาก็จะมีการกำหนดว่าพื้นจะต้องเอียงไปทางไหนนะครับด้วยความเอียงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเวลาน้ําเกิดมันมีน้ํานองมันจะได้ไม่ขังอ่ะนะครับมันก็จะได้ไหลไปทางใดทางหนึ่งที่เรากําหนดไว้นะครับอย่างตรงเนี้ยมันก็จะต้องมีความชํานาญใช่ไหมในการอันนี้ก็ต้องมีความชํานาญในการปาดหน้าพื้นนะครับเพราะว่ามันจะต้องดูจังหวะว่ามันแห้งดีหรือยังหมาดแค่ไหนถึงจะปาดให้เกิดความลาดเอียงได้อะไรเงี้ยนะครับอีกอันหนึ่งที่จะต้องการความชำนาญนะครับก็คือเรื่องการกระทุ้งหรือเขย่าคอนกรีตนะครับเพื่อที่จะไล่ฟองอากาศนะออกจากเนื้อปูนนะครับเนื้อปูนมันจะได้เป็นเนื้อปูน100%แล้วความแข็งแรงมันก็จะได้ตามที่วิศวกรออกแบบไว้นะครับเราเคยเห็นเครื่องจี้ปูนกันไหมอ่ะเคยเห็นใช่ไหมไอ้ที่มันเป็นแบบแท่งกระทุ้งที่มันแบบแย่ลงไปในปูนที่เทอ่ะนะครับเคยเห็นไหมน่าจะเคยเห็นอยู่บ้างนะเดี๋ยวนะเปิดรูปให้ดูนิดหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับเห็นรูปไหมครับอย่างเงี้ยน่าจะเคยเห็นอยู่บ้างเนอะมีทั้งเครื่องเล็กเครื่องใหญ่อะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะแย่ไล่ลมออกจากเนื้อคอนกรีตที่เขาเทอะนะครับเนาะอันนี้ก็ต้องอาศัยความชำนาญเหมือนกันนะครับโอเคแป๊บหนึ่งนะครับแชร์สกรีนนิดหนึ่งทำไมมันไม่ขึ้นหน้าจอโอเคขึ้นแล้วอันนี้สุดท้ายละถัดไปพอเทเสร็จก็ต้องบ่มใช่ไหมทีนี้เวลาบ่มเนี่ยเราก็ภาพที่เราเห็นแบบค่อนข้างบ่อยสุดก็จะเป็นอันนี้ใช่ไหมเอากระสอบคลุมใช่ไหมครับรดน้ำมาทิ้งไว้7วันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจนคอนกรีตมันแข็งตัวดีก็เอากระสอบออกได้นะครับหรือจะใช้วิธีขังน้ำไว้เลยก็ได้แต่อันนี้นานกว่านะครับหรือใช้วิธีบ่มอันนี้ผมไม่เคยเห็นนะครับแต่ว่าอยากจะคุยให้ฟังไอ้เบื้องหลังการบ่มคอนกรีตนิดนึงอะนะครับเพราะว่ามันจะเป็นหลักการเดียวกับการทำอบแห้งนะอบแห้งพวกผลไม้อบแห้งพวกอาหารอะไรอย่างเงี้ยจริงมันเป็นหลักการเดียวกันหมดเลยเป็นหลักไดอิ้งเหมือนกันหมดคือสาเหตุที่ต้องบ่มเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่บ่มใช่ไหมไอ้ผิวนอกของคอนกรีตอ่ะมันก็จะแข็งก่อนด้านในใช่ไหมครับทีนี้ข้างในมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยให้นึกภาพสมมติเอาอะไรดีเอาสมมติเป็นพื้นคอนกรีตก็แล้วกันเนาะเนี่ยให้นึกภาพว่าให้นึกภาพว่ามันจะมีสมมติตอนนี้มันเปียกหมดอยู่แล้วนะครับเพิ่งเทไปเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำคอนกรีตใช่ไหมแต่ตอนแห้งเนี่ยแน่นอนแหละไอ้ตรงผิวข้างนอกเนี่ยมันก็น้ำมันก็จะระเหยก่อนใช่ไหมถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราไม่บ่มมันอะไอ้ข้างนอกเนี่ยมันจะแข็งก่อนนะครับแล้วด้านในมันก็จะยังนิ่มอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้ความแข็งแรงใช่ไหมอันนี้เราไม่ได้ทำอาหารใช่ไหมคือเราไม่ต้องการแบบกรอบนอกนุ่มในใช่ไหมเราอยากให้มันแข็งไปหมดเลยอะนะครับกลไกของมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับคือไอ้ถ้า
คุณเข้าใจคำว่าคาปิลารีใช่ไหมคาปิลารีแปลว่าท่อเล็กๆใช่ไหมครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าคาปิลารีเอฟเฟกต์อยู่นะครับในการในกระบวนการแห้งอ่ะกระบวนการไดอิ่งของวัสดุอ่ะให้คุณนึกภาพว่ามันจะมีแบบมีท่อเล็กๆอย่างเงี้ยนะจากไส้ในต่อมาถึงที่ผิวข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะนึกออกไหมสมมุติมีท่ออย่างเงี้ยก็มีมันก็จะเป็นเหมือนเป็นท่อน้ําเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะครับต่อมาจากด้านในนะครับสมมุติถ้าเกิดเราบ่มใช่ไหมถ้าเกิดเราบ่มเนี่ยมันก็จะเป็นการหล่อเลี้ยงให้ไอ้ท่อน้ําพวกนี้ท่อน้ําเล็กๆพวกนี้มันยังมีน้ําเต็มอยู่นะครับแล้วก็ไอ้ผิวไอ้ด้านในจะถูกเหมือนกับถูกลำเลียงความชื้นหรือถูกลำเลียงน้ําออกมาที่ผิวนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะแข็งเสมอกันหมดนะครับแต่ถ้าเราไม่บ่มอ่ะไอ้ผิวนอกเนี่ยน้ํามันจะระเหยออกไปก่อนนะครับแล้วพอมันระเหยออกไปปุ๊บเนี่ยก็เท่ากับว่าคาปิลารีหรือว่าไอ้สะพานเนี่ยที่มันจะลำเลียงน้ําออกมาจากเนื้อในของวัสดุอ่ะมันจะถูกตัดขาดนะครับอันนี้ก็เป็นกลไกของการไรอิ่งของวัสดุนะครับอันนี้ก็เล่านอกเรื่องให้ฟังว่ามันก็ภาพมันจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่างานเครื่องกลเนี่ยถ้าเกิดใครไปสายพลังงานเดี๋ยวอาจจะต้องไปยุ่งกับเรื่องพวกการอบแห้งการเอาความร้อนจากแสงอาทิตย์มาใช้อ่ะในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้เข้าใจเรื่องนี้ไว้ด้วยว่ามันต้องวัสดุอาจจะต้องไม่หนาเกินเพราะหนาเกินนี่มันจะกลายเป็นข้างนอกแห้งข้างในไม่แห้งอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะต้องบางถึงระดับหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งจะเป็นผักผลไม้จะเป็นเนื้อสัตว์อะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีข้อมูลของมันอยู่ว่าแต่ละอย่างมันควรจะหนาบางเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เล่านอกเรื่องให้ฟังจะได้เห็นภาพว่าจริงๆหลักการมันก็เดียวกันหมดแหละครับมีคำถามอะไรไหมครับในครึ่งแรกที่เป็นเรื่องประมาณราคามีคำถามอะไรไหมครับไม่มีในวิชานี้ผมให้คุยเรื่องจับคู่เตรียมทำงานกันหรือยังอ่ะคุยไปยังครับยังครับอาจารย์ยังเนอะงั้นคุยเลยก็แล้วกันนะครับคือจะให้ตอนแรกอะที่ว่าผมจัดเซสชันเอาไว้30คนอะผมอยากจะให้เป็นงานเดี่ยวนะครับแต่พอมันเยอะๆแบบนี้ก็เลยเปลี่ยนใจครับเดี๋ยวทำเป็นงานคู่แล้วกันนะก็ภายในนี่แหละภายในเย็นวันนี้นะครับช่วยจับคู่แล้วแปะในไลน์ไว้หน่อยนะครับแล้วก็แบบที่เกริ่นไว้ตอนชั่วโมงแรกอ่ะจะให้ประมาณราคางานอะไรก็ได้ที่เราอยากทำนะนึกแบบเป็นงานสนุกสนุกแล้วกันนะเช่นอยากจะทำอะไรวะจะอยากจะทำเที่ยวบินไปท่องอวกาศแบบริชาร์ดแบรนสันบ้างนะเวอร์จินกาแล็กติกอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องใช้เงินเท่าไหร่วะอะไรเงี้ยหาเนี่ยวิธีประมาณสนุกสนุกอะไรเงี้ยหรือว่าอยากจะโมรถกระบะของพ่อที่บ้านอะไรเงี้ย30 ปีแล้วกูจะโมให้มันเป็นรถไฟฟ้าไว้จะให้เป็น EV ไว้อะไรเงี้ยต้องใช้เงินเท่าไหร่วะอะไรเงี้ยนะครับก็อยากให้หาหัวข้อที่เรารู้สึกว่าทำแล้วสนุกอะเราอยากจะทำอะไรเงี้ยลองดูนะก็คือลองจับคู่กันนะครับพอจับคู่ได้เสร็จปุ๊บก็ตกลงหัวข้อกันนะครับแล้วก็ลงมาในรายกลุ่มกันหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้สัปดาห์หน้าจะได้คุยกันนะว่าไอ้นี่เข้าท่าอันนี้ไม่เอาน้อยไปอะไรเงี้ยนะครับนึกออกไหมบางงานอาจจะแบบเนื้องานเยอะเกินไปเปล่าวะอะไรเงี้ยหรือว่าบางงานเนื้องานน้อยไปกระจอกอะไรเงี้ยไม่เอาดีกว่าไม่คุ้มค่าไม่สมศักดิ์ศรีวิศวกรเลยเว้ยอะไรเงี้ยนะครับโอเคไหมงั้นภายในวันนี้นะครับก็ลองจับคู่นะครับแล้วก็เสนอหัวข้อมาก่อนว่าอยากจะประมาณราคาสิ่งไหนนะครับ
โอเคไหมจะเป็นกิจกรรมจะเป็นสิ่งของจะเป็นอะไรก็ได้นะแต่แบบเอาที่คุณคิดว่าเออทำแล้วสนุกดีอะไรเงี้ยนะปีก่อนๆมีบางคนอยากสร้างสนามฟุตบอลอะไรเงี้ยนะครับมันก็ไปประมาณราคาสนามฟุตบอลอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวครึ่งแรกเราพักกันก่อนนะครับสัก10 นาทีนะครับ